เมื่อเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปลดปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายที่อยู่ในใจให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ปลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างเปล่าจากเครื่องกังวลนะจ๊ะเหมือนกับเราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็นึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ทำผ่านมาทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีจะผ่านมากี่ภพกี่ชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะให้มาช่วยเราให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวันนี้เราจะนั่งให้มันนานสักหน่อยเพื่อให้กายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในตอนนี้ทางด้านทิศใต้ของมหาธรรมกายเจดีย์ได้ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวเรียงรายกันเกือบจะเต็มแล้วเห็นแล้วก็น่าปิติน่าดีใจนี่เป็นผลบุญของพวกเราทุกคนนะจ๊ะเราได้สร้างสิ่งนี้กันขึ้นมาโดยหัวใจของเราทุ่มกันสุดใจกันทีเดียวมีเลี้ยวมีแรงกำลังความคิดสติปัญญากำลังทรัพย์กำลังพวกพ้องแค่ไหนเนี่ยแล้วก็ทุ่มเงินไปสุดใจเลยสิ่งนี้ก็ได้มาปรากฏให้เราได้เห็นแล้วมหาธรรมกายเจดีย์มันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์
ม่ได้เนรมิตแบบเทวดาปุ๊บปั๊บก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องเกิดขึ้นโดยเลือดโดยเนื้อโดยชีวิตจิตวิญญาณโดยการทุ่มเทกันอย่างเอาจริงเอาจังของแต่ละคนที่มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าโลกกว่าจักรวาลนั่นแหละจึงจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นสมบัติของโลกของพระศาสนาของมวลมนุษยชาติของมนุษย์และของเทวดาจึงจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้นี่เป็นบุญของพวกเราทุกๆคนนึกถึงบุญนี้ไว้นะลูกนะว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยกว่าเราจะหามาได้มันลำบากแต่ว่าเรารักบุญเรารักความดีเรารักพระรัตนตรัยรักพระพุทธศาสนารักการสร้างบารมีจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมวลมนุษยชาติการทำอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำกันได้ในโลกนี้มีคนก็ต่างเยอะแยะ 6,000 กว่าล้านคนแต่ผู้ที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะก็มีเพียงหยิบมือเดียวในจำนวนคนหยิบมือเดียวเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นทำด้วยชีวิตโดยจิตใจกันเกิดขึ้นมาบางคนอยู่บนดอยเนี่ยการทำมาหากินก็ฝืดเคืองกว่าจะเก็บเงินเก็บทองกันได้แต่ละบาทมันยากรวบรวมเงินกันได้กว่าจะถึงหลักหมื่นนี่มันหลายปีที่สั่งสมกันมาแต่มองเห็นการไกลด้วยหัวใจของบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีดวงปัญญากว้างไกลครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายมองการไกลก็สละทรัพย์จำนวน 10,000 บาทสร้างพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานที่มหาธรรมกายเจดีย์นี่เป็นต้นบุญต้นแบบเป็นวีรบุรุษกองทัพธรรมที่หาได้ยากยิ่งในโลกโดยเฉพาะในยามนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในยามยากในยุคนี้นึกถึงบุญนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะการปฏิบัติธรรมเป็นกรณียกิจที่สำคัญของทุกๆคนและเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งของมวลมนุษยชาติเป็นหน้าที่หรือเป็นภารกิจหลักของทุกๆคนที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนเราจะได้ไปรู้ไปเห็นวิชชาธรรมกายซึ่งเกี่ยวโยงกับตัวเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่สิ่งนี้จะทำได้เมื่อเรามีความสมัครใจมีฉันทะมีความเพียรตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้แจ้งภายในแสวงหาสันติสุขที่แท้จริงแล้วก็มันฝึกใจให้หยุดนิ่งปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้องเดี๋ยวธรรมะของเราก็จะก้าวหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า
บุคคลพึงหมั่นเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้ได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อกระทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งสิ่งนี้เป็นความงดงามในธรรมวินัยนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายของชีวิตเราเราต้องพยายามฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้ในเมื่อเราทุกคนมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวของธรรมกายซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากในระดับหนึ่งแล้วควรที่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายเกิดมาชาตินี้จะได้สมปรารถนาชีวิตก็จะไม่ว่างเปล่ามีประโยชน์มีแก่นสารธรรมกายเป็นของดีของจริงที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาและมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนคนที่มีรู้จักธรรมกายนั้นน่ะมีอยู่สองประเภทคือคนที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ศึกษาหรือบางพวกเคยศึกษามาแล้วแต่ไม่ลงมือทำจึงทำไม่ได้ส่วนพวกที่สองก็คือผู้ที่ลงมือปฏิบัติแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ถูกวิธีหรือบางพวกรู้วิธีแต่ทำไม่จริงจังไม่ต่อเนื่องมีความเพียรย่อหย่อนจึงไม่รู้จักธรรมกายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของตนเองดังนั้นเมื่อพวกเราเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้รู้หนทางแห่งการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงต้องตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำให้มันถูกต้องถูกวิธีเราก็จะเข้าถึงธรรมกายกันได้อย่างแน่นอนการที่หลวงพ่อให้เปิดบ้านกัลยาณมิตรสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นอริยสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายก็เพื่อให้ลูกทุกคนได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติธรรมกันที่บ้านของเราแล้วก็ให้โอกาสต่อผู้มีบุญผู้แสวงหาความบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงในชีวิตการนั่งสมาธิเจริญภาวนารวมกันจะทำให้เกิดพลังหมู่พลังแห่งความเห็นแจ้งจะทำให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันเราเข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็จะทำให้ธรรมะของเราก้าวหน้าขึ้นที่เคยสงสัยก็จะหายสงสัยแล้วเกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันจะมีความเท่าเทียมทันกันทั้งหมู่คณะความพร้อมเพรียงในธรรมของหมู่ทำให้เกิดสุขมีปีติมีความเบิกบานใจตั้งแต่เริ่มสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรมามีลูกๆหลายๆท่านปฏิบัติธรรมะที่ก้าวหน้าขึ้นบางท่านที่เคยปฏิบัติธรรมมานานยังไม่เคยรู้จักประสบการณ์ภายในเลยมาพรรษานี้ก็ได้เปิดบ้านของตัว
ให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนบ้านมานั่งทำภาวนาและตนเองในฐานะเจ้าของบ้านก็นั่งทำภาวนาด้วยทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนบ้านตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันไม่เคยขาดเลยในที่สุดก็สมปรารถนาเกิดประสบการณ์ภายในเป็นรางวัลแก่ผู้ที่มีความตั้งใจดีได้เข้าถึงแสงสว่างภายในบางท่านก็เข้าถึงดวงธรรมภายในบางท่านก็เข้าถึงองค์พระภายในที่มีอยู่แล้วในตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งแห่งความสุขความสบายคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสบายมีความสุขมีความเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเพราะชีวิตที่ผ่านมาพบเจอแต่เรื่องที่หนักๆต้องคอยแก้ปัญหาสารพัดทำให้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มจนเป็นปกติแต่พอปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วก็ลืมหมดทุกอย่างในโลกปัญหาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็ดับไปลืมไปหมดเลยเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะได้เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเย็นช่ำอยู่ข้างในรู้สึกเบิกบานใจสบายอกสบายใจมีปีติมีความสุขพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวยิ่งใจสบายก็ยิ่งมีความสุขใจก็สัมผัสได้ถึงกระแสของความบริสุทธิ์ความละเอียดนุ่มนวลภายในยิ่งทำใจหยุดนิ่งเฉยองค์พระท่านก็ผุดขึ้นมามากมายทีเดียวได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะหลายๆท่านก็หายสงสัยในพระรัตนตรัยบางท่านกับองค์พระผุดซ่อนกันขึ้นมาเป็นชุดๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวพระรัตนตรัยนะท่านซ้อนอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นสภาวะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเมื่อใดเราเข้าถึงเหมือนนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยทุกทั้งหลายก็ดับไปเราจะไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆจะไม่วิตกกับปัญหาอะไรทั้งสิ้นดังนั้นพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ลูกๆทุกคนจะต้องเข้าถึงให้ได้นะจ๊ะการสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรเกิดขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้แหละเพื่อให้ทุกคนทั้งโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ดีนะจ๊ะเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายตรงฐานที่7ซึ่งทุกคนก็ได้ทราบกันอย่างดีแล้วว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองซึ่งขึงจากสะดือทะลุหลังเส้นหนึ่งขวาทะลุซ้ายอีกเส้นหนึ่งเส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดนี้
ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานให้เอาใจมานิ่งๆตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจำง่ายๆกำหนดเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ใสที่สุดเท่าที่จะใสได้อย่างสบายๆนึกอย่างสบายๆนะจ๊ะคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอถ้าจะเผลอก็ประคองใจด้วยคำภาวนาสัมมาอรหัง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 ให้คำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเรานะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังไปก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะลืมคำภาวนาสัมมาอรหังจะเลือนหายจากใจไปแล้วก็ไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกจะเห็นแต่ดวงใสๆที่เรากำหนดนึกเป็นมโนภาพขึ้นมาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายทีเดียวพอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์โวบลงไปเหมือนหล่นลงไปอย่างนั้นน่ะอย่าไปตกใจนะลูกนะปล่อยไปอย่าไปฝืนประสบการณ์ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเป็นอาการปกติของผู้ที่มีใจหยุดแล้วในเบื้องต้นจะต้องเปลี่ยนสภาวะหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดมันจะวูบลงไปแล้วก็มีดวงใสๆกว่าเดิมเกิดขึ้นมาแทนที่ลอยขึ้นมาอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็โตขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันลอยขึ้นมาแทนที่มาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์และดวงปัญญาบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาแทนที่ดวงนี้แหละคือดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับเปรียบแล้วเหมือนดวงธรรมดวงนี้คือเมล็ดพืชแห่งธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่จะค่อยๆขยายเข้าไปสู่ธรรมกายภายในจะเหมือนเป็นเมล็ดพืช
แห่งธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่จะนำใจของเราไปสู่ชีวิตอันประเสริฐที่ซ่อนเล่นกันเรียงรายกันไปตามลำดับเป็นกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ไม่ได้เปิดเผยให้มนุษย์เห็นจนกว่าจะเข้าถึงดวงธรรมดวงนี้แหละจะพบชีวิตที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในคือชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็ธรรมกายคือพุทธรัตนะหรือพระรัตนตรัยนั่นแหละอยู่ภายในเพราะฉะนั้นดวงธรรมดวงนี้ก็คือเมล็ดพืชอันบริสุทธิ์ของธรรมธาตุเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกทางที่จะนำใจของเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะให้ใจหยุดอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วก็พยายามฝึกให้ติดเป็นนิสัยไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินหรือจะทำภารกิจอันใดก็ตามฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ให้ชำนาญทีเดียวนะจ๊ะใจของเราจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7เข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในตัวของเราโดยเฉพาะวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์ที่เราได้ทิ้งภารกิจต่างๆเดินทางไกลมาจากทั่วประเทศจากบ้านของเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งวันจะต้องหายใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะฝึกเอาไว้เรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยกันไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งๆให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้กำหนดพระแก้วขาวใสสะอาดบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไปทวนนึกถึงพระแก้วใสๆแทนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะนึกรัตนาให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบพร้อมกับใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอนะจ๊ะพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่ภาวนาก็นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ควบคู่กันไปด้วยนะจ๊ะภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดใจจะนิ่งนะจ๊ะภาวนาไปใจเย็นๆค่อยๆประคองไปเรื่อยๆพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของมวลมนุษยชาติ
เป็นรัตนะอันประเสริฐเลิศกว่ารัตนะใดๆในโลกผู้ที่ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ที่พึ่งอันเกษมมีเกราะแก้วคุ้มกันภัยอย่างแท้จริงเพราะพระรัตนตรัยจะช่วยให้เราปลอดภัยจากภัยทุกชนิดทั้งภัยในโลกนี้ภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏและยังเป็นเหตุให้เราได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงละโลกแล้วก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วปราศจากความตระหนี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมและเลื่อมใสในพระสงฆ์เป็นผู้มากด้วยความเคารพชนเหล่านั้นย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปหากได้ความเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งและพบแต่ความสุขความร่าเริงเบิกบานใจในการทุกเมื่อผู้ที่มีศรัทธาไม่ตระหนี่และไม่ประมาทในชีวิตจะมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขเพราะบุญที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนอย่างผู้มีบุญท่านหนึ่งท่านได้สร้างบารมีชักชวนคนให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเชิญชวนผู้มีบุญให้มาสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าคนในยุคสมัยนั้นต่างกระทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่โดยไม่มีความตระหนี่เลยใครมีทรัพย์สินเงินทองก็เอาออกมาทำทานกันมาร่วมกันสถาปนามหาเจดีย์ให้เป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษย์และเทวาเพราะทุกคนปรารถนาจะได้บุญใหญ่เป็นเสบียงติดตัวไปสู่นิพพานจึงได้ชวนกันสร้างเจดีย์ด้วยเงินทองและรัตนชาติมากมายทีเดียวแม้แต่ทางเดินสำหรับเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ก็ยังปูไปด้วยแก้วมณีและรัตนชาติจิตใจของคนในยุคนั้นน่ะของเขาใสสะอาดบริสุทธิ์และคุ้นอยู่กับการทำความดีจิตใจจึงสูงส่งทุกๆคนก็มีความผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยและก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจที่จะยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกและยามเมื่อพุทธศาสนามีภัยก็ช่วยกันปกป้องไม่นิ่งดูดายไม่เมินเฉยปล่อยให้ผู้ไม่รู้มากล่าวจ้วงจ่าพระรัตนตรัยบรรพบุรุษของเราท่านรักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิตจะไม่ยอมให้ใครมาว่าร้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนท่านยอมเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาจึงทำให้เรามีพุทธศาสนาสืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้การสร้างบารมีของท่านผู้มีบุญ
ในสมัยพระปฐมุตตรพุทธเจ้าก็เช่นกันท่านก็ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนกันสถาปนามหาเจดีย์และก็ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยยิ่งทำหน้าที่นี้ท่านก็ยิ่งมีความปีติเบิกบานมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นยิ่งให้กำลังใจผู้อื่นท่านก็ยิ่งมีกำลังใจในการสร้างบารมีเพิ่มมากขึ้นเพราะกำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมีและก็มีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้อีกด้วยพอหมดอายุไขในชาตินั้นท่านก็จากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะได้ไปเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นพระอินทร์จากนั้นก็จุติมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าประเทศสราชและเป็นมหาเศรษฐีอีกนับครั้งไม่ถ้วนท่านได้ลื่นลมอยู่แต่ในสุคติภูมิและในชาติสุดท้ายบุญก็บันดาลให้ท่านมาเกิดเป็นมหาเศรษฐียอดนักสร้างบารมีที่ไม่มีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ได้สละทรัพย์ออกบริจาคทานทุกๆวันจนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาท่านเป็นยอดนักเสียสละสามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกจากใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอาลัยอาวรณ์กับทรัพย์สมบัติภายนอกเลยมุ่งแสวงหาแต่อริยทรัพย์ภายในเพราะท่านเห็นว่าสมบัติเป็นของกลางของโลกทรัพย์เป็นเพียงเครื่องอาศัยในการสร้างบารมีเท่านั้นจึงไม่ได้ติดใจอะไรปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกทั้งปวงแล้วในที่สุดท่านก็สละกิเลสออกจากใจได้หมดสิ้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาและก็เป็นผู้ทรงอภิญญาได้เข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตนี่ก็เป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีในการก่อนที่เราควรถือเอาเป็นแบบอย่างกันนะจ๊ะซึ่งท่านได้ฝากฝังสิ่งที่ดีงามไว้ในโลกเป็นอนุสรณ์แห่งความดีที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญในยุคของเรานี้ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะเราก็ควรจะมาร่วมกันสร้างสรรสิ่งที่ดีงามให้กับโลกช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาและสืบทอดให้ยาวนานต่อไปให้อนุชนรุ่นหลังได้เป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตเราก็จะได้บุญใหญ่นี้ติดตัวไปทุกภพทุกชาติจะเป็นพลวัตปัจจัยที่สำคัญในการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นให้ลูกทุกคนดีใจและปลื้มปิติใจถือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้จะเป็นมรดกโลกต่อไปในอนาคตเป็นการจันโลงและสืบอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกไปอีกนานนับเป็นพันปีทีเดียวและเป็นการสถาปนาสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นทำใจให้เบิกบานอยู่ในบุญกันนะจ๊ะให้ใจเราเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในใจก็มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เจริญพุทธานุสติตรึกนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์กันทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะ
ิ่งที่เราจะตั้งใจทำความดีต่อไปหรือทำที่ผ่านมากระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปเป็นผังสำเร็จข้ามภพข้ามชาติกันไปที่จะไม่มีผลนั่นเป็นไม่มีไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามเพียงเล็กน้อยก็มีผลแต่เราความดีที่เราทำนั้นมันยิ่งใหญ่ย่อมได้ผลอย่างมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นใครจะว่าเรางมงายนะอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปเชื่อบุคคลนั้นซึ่งศีลห้าก็ยังไม่บริบูรณ์ให้เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบได้บรรลุความสำเร็จของการสร้างบารมีได้ถ่ายทอดคำสั่งสอนสืบต่อเนื่องมาถึงเราสิ่งที่เราได้ทำอยู่นี้เนี่ยคือสิ่งที่เราได้เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับคำว่างมงายก็คือดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยจิตที่เป็นกุศลของเรานะจ๊ะมีสิ่งทดสอบพอกำลังใจของเราเนี่ยจะเข้มแข็งจะสูงส่งเพียงไรพร้อมที่จะนำพาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกไหมที่ผ่านมานั้นเป็นเครื่องยืนยันบรรลุหลวงพ่อทุกคนทั้งที่อยู่ในที่นี้ก็ดีและที่ยังไม่ได้มาเป็นเรือนแสนเรือนล้านนั่นพร้อมแล้วสำหรับการที่จะก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกเพื่อนำวิชาธรรมกายไปเป็นที่พึ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะทุกคนไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็ข้อสอบที่สอบผ่านมานั่นมาจากทางทุกสื่อทุกสื่อก็ได้ออกข้อสอบกันมาอย่างรุนแรงทีเดียวแล้วก็ยังมีหน่วยที่ไปทดสอบตามบ้านอีกทำให้เรากลัวก็มีทำให้เข้าใจผิดก็มีขวางทางกันลดมาให้เราเดินทางมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญบุญก็มีแต่เราก็สอบผ่านอย่าหวั่นไหวอย่าวิตกกังวลกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังเหมือนเสียงสวดมนต์ฟังแล้วทำใจให้มันสบายถ้าใครพร้อมที่จะฟังก็ฟังเถิดแต่ใครไม่พร้อมที่จะฟังสิ่งนั้นก็อย่าไปฟังใครพร้อมที่จะดูก็ดูเถิดถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปดูก็อย่าไปดูมันทำหน้าที่ของเราต่อไปหน้าที่ของเราที่มีอยู่คือการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างบารมีและการเข้าถึงธรรมจงอย่าหวั่นไหวในทุกสิ่งให้สังเกตดูว่าเราหวั่นไหวไหมหลับเป็นสุขไหมฝันดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาอย่างเบิกบานหรือเปล่ามโนปนิธานที่เราตั้งใจที่จะทำความดีอย่างเท่าเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมการรับประทานอาหารของเรายังมีรสชาติอร่อยดีไหมระบบย่อยดูดซึมของเราเป็นอย่างไรเรายังออกจากบ้านด้วยเสื้อหยุดหรืออาภรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบารมีได้หรือเปล่าพระมหาสิริไรยธาตุเนี่ยเรายังกล้าแขวนออกมาข้างนอกไหมเมื่อมีใครเขาล้อเล่นเราพูดเล่นว่ายังมาวัดพระธรรมกายอีกเหรอยังแขวนพระมหาสิริไรยธาตุอีกเหรอหรือยังแต่งชุดนักรบกองทัพทำอย่างนี้อีกเหรอในเมื่อเขาขย่าวขวัญกันมาอย่างนั้นน่ะถ้าลูกทุกคนไม่หวั่นไหว
ยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยทานมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอไม่ถือโกรธไม่ขัดเคืองไม่น้อยใจว่าเราทำความดีมาขนาดนี้เนี่ยยังมีเธอเหล่านั้นทำอย่างนี้กับฉันได้เนี่ยถ้าเราไม่หวั่นไหวไม่น้อยใจไม่ขัดเคืองลูกพร้อมแล้วที่จะนำวิชาธรรมกายเนี่ยขยายไปสู่ชาวโลกต่อไปให้ชาวโลกเขาได้สมหวังไม่พลาดโอกาสจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เขาจะได้สมหวังดังใจเพราะใจเขาปรารถนาอยากจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากจะหาที่พึ่งที่ระลึกที่ยามทุกข์ก็พึ่งได้ยามสุขก็ระลึกถึงได้ยามมีภัยก็เป็นหลุมหลบภัยเป็นป้อมเป็นค่ายได้แม้จะเจ็บจะป่วยไข้ก็ไม่วิตกกังวลจะตายก็เบิกบานเหมือนดอกไม้อนันตกาลที่บานตลอดเวลาเป็นอมตะเขาปรารถนากันอย่างนี้บางคนปรารถนาอยากจะรู้เรื่องราวของชีวิตว่าเกิดมาทำไมมาจากไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเขาก็จะไม่พลาดโอกาสที่ดีนี้เมื่อลูกทุกคนพร้อมที่จะนำวิชาธรรมกายขยายไปสู่ชาวโลกเพราะฉะนั้นสังเกตดูที่ใจของเรานะลูกนะนั่นคือข้อสอบอย่าไปโกรธอย่าไปขัดเคืองอย่าไปน้อยใจท่านเหล่านั้นเลยทุกสื่อเขาพยายามตรวจสอบออกข้อสอบเราว่าเราจะสอบผ่านไหมถ้าเราสอบผ่านเขาก็จะชื่นชมอนุโมทนากับเราต่อไปเพราะฉะนั้นทำใจให้ปิติเบิกบานในการสร้างคุณงามความดีกันต่อไปไม่ว่าจะมีหน่วยไหนที่ก็จะมาทำอย่างที่กล่าวไปแล้วให้กลัวก็ดีให้เข้าใจผิดก็ดีขัดขวางก็ดีใช้กำลังใจใช้สติและปัญญาอันบริสุทธิ์และมหากรุณานะลูกนะสังคมณฑลตอนนี้นะเดือดร้อนกันเป็นแถวนอกจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกับการสอบอารมณ์ของสื่อมวลชนเนี่ยที่ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตัวประเทศนั้นหวั่นไหวงอนแงนคลอนแคลนเคลือบแคลงเพราะเขายังไม่หนักแน่นเหมือนอย่างลูกทุกคนที่ท่านเหล่านั้นกระจายกันอยู่ประเทศประเทศรอบๆวัดของหลวงปู่หลวงตาเราเนี่ยตัวประเทศเขาหวั่นไหวที่นี่หวั่นไหวเนี่ยมันก็มีผลทำให้ปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคบิณฑบาตก็ดีเสนาสนะจีวรยารักษาโรคอาหารหวานข้าวปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านก็ขาดแคลนท่านขาดแคลนเรามากทีเดียวทั่วประเทศหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเนี่ยสร้างบุญใหญ่ทอดประปาสามัคคีบูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำประสีเจริญซึ่งยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากเลี้ยงพระเนนให้ได้ทั่วประเทศเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเราก็ควรจะสืบทอดจิตนาท่านทำความปรารถนาท่านให้สมหวังมันก็เป็นบุญของเราเป็นมหาทานบารมีของเราและเราก็ได้มีโอกาสได้บูชาธรรมตลอดจนกระทั่งได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่สนับสนุนหลวงปู่หลวงตาตามวัดวาอารามต่างๆภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนเข้ามาในพระพุทธศาสนามาสร้างบารมีมาทำบุญใหญ่มาทำงานที่สำคัญมากๆทั้งสงเคราะห์โลกสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์หลายๆวัดทั่วประเทศเป็นทั้งโรงเรียนบางแห่งเป็นทั้งโรงพยาบาลรักษาไข้กายเป็นโรงพยาบาลรักษาไข้ใจโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรครวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อกิเลสทั้งใจและทั้งก็ช่วยกันเยียวยากันไปบางแห่งท่านก็เป็นตุลาการคอยไกล่เกลี่ยให้เกิดความสามัคคีปลองดองกันในหมู่เพื่อนมนุษย์ที่
ยังมีกิเลสมีความขัดแย้งกันท่านช่วยดับปัญหาเหล่านั้นไปบางแห่งในช่วยเลี้ยงลูกชาวบ้านที่ด้อยโอกาสเมื่อชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีความสามารถจะดูแลหลงปู่หลงตาหลงลุงหลงพี่หลงอาเนี่ยก็รวบรวมเอามารับผิดชอบดูแลกันไปประคับประคองชีวิตกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปหรือจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางท่านทำงานเหนื่อยยากมากและทีนี้ดูสิ่งที่ถ้าเทียบเป็นค่าใช้จ่ายของชาวโลกเนี่ยคิดดูนะจ๊ะบางวัดฉันมื้อเดียวต่อวันบางวัดก็สองมื้อไม่มีน้ำประนงประนะละมีแต่น้ำชากับน้ำเปล่าก็กลัวคอกันไปอาหารบางแห่งเนี่ยบิณฑบาตมาเนี่ยมีแต่ข้าวอย่างเดียวนะกับก็ไม่ค่อยมีกับก็แล้วแต่ท่านจะนึกเอาจะนึกฉันกับอะไรต่างกันนึกเอามันอยู่ในอากาศจีวรได้ปีละชุดที่อยู่ท่านก็ลำบากอยู่กุฏิปุพุพังพังเอียงๆกันไปยูกยาเจ็บไข้ได้ป่วยมีฉันก็ฉันไม่มีฉันก็โทนเอาล้มหายตายจากทุกทรมานกันก็เยอะแยะแต่หัวใจท่านเข้มแข็งเหลือเกินทำงานที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ใช่งบใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยใช้งบประมาณของผู้ที่มีศรัทธาเพียงเล็กน้อยที่แบ่งปันข้าวแบ่งปันปัจจัยที่เหลือบ้างเล็กน้อยเนี่ยประคับประคองชีวิตของท่านไปทำงานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้แล้วก็อย่าลืมเราจะเจอข้อสอบหนักยิ่งขึ้นไหมจะสอบผ่านไหมสังเกตตัวเองให้ดีนะลูกนะถ้าลูกทุกคนสอบผ่านไม่หวั่นไหวยิ้มแย้มแจ่มใสหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขจิตใจเบิกบานชื่นบานให้อภัยทานไม่วิตกไม่กังวลไม่ขุ่นมัวไม่ขัดเคืองไม่น้อยใจใครแช่มชื่นสร้างบารมีต่อไปยิ่งขึ้นไปนะลูกนะเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอคะเนวเปลือกตาแตะกันเบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะให้กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายละผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่ศีรษะ
ลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูให้ดีมีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือเครียดมีบ้างไหมส่วนไหนที่ยังไม่ได้ผ่อนคลายก็ผ่อนคลายตรวจตาดูให้ดีนะทั้งเนื้อทั้งตัวนะหลังจากที่เราหลับตาเบาๆแล้วนะตรวจตาให้ดีถ้าผ่อนคลายจริงๆเราจะนั่งได้นิ่งๆได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนาความเมื่อยจะมีน้อยลงตรวจตาให้ดีนะทุกส่วนของร่างกายเมื่อเราผ่อนคลายร่างกายดีแล้วต่อจากนี้ก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจของเราเป็นทางมาแห่งบุญกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านใจของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินมลทินในใจเรามีเท่าไหร่เนี่ยขจัดหมดทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์บุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกๆของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความดีก็เรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนบุญนั้นได้ถูกสั่งสมเอาไว้อยู่ในกลางกายของเราซึ่งจะได้แนะนำต่อไปสำหรับท่านที่มาใหม่บุญนี้เนี่ยอยู่ในกลางกายของเราติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวให้เรานึกถึงความดีอันนี้เหมือนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็นึกถึงบุญบารมี30ทัศน์ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นกระแสทานแห่งบุญก็ไหลผ่านใจของพระองค์ท่านชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจในสุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็เช่นเดียวกันให้นึกถึงบุญให้ใจเป็นทางผ่านแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้อยู่ในศูนย์กลางกายรวมกับบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญของพระรัตนตรัยที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วนับพระองค์ไม่ถ้วนตั้งแต่องค์ประถมองค์แรกๆมีบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดเท่าไหร่ความดีเหล่านั้นที่เราได้อ้างถึงทุกครั้งที่เราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและซึ่งบูชาผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็อ้างถึงบารมี30ทัศน์ของพระองค์ท่านด้วยเอาบุญของท่านและบุญของเรานี่แหละมารวมอยู่ในกลางกายของเรานะลูกนะให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์
จะได้เหมาะสมที่จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของทุกๆสรรพชีวิตและทำใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อเรานึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็จะแล่นเข้ามาสู่กลางกายกลางใจเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเรากดสวิตช์ไฟอย่างนั้นกดที่สวิตช์ความสว่างเข้าไปสู่ที่หลอดใจระลึกนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาเป็นอัตโนมัติติดอยู่ในศูนย์กลางกายเราเป็นดวงสว่างสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมากมายกายกองทีเดียวเป็นความสว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมลทินใดๆทั้งสิ้นกลั่นกายวาจาใจลอยสะอาดบริสุทธิ์ให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ในวันนี้เพราะนั้นเมื่อเรานึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติติดอยู่ในศูนย์กลางกายในยามนี้ขณะนี้ลูกทุกคนได้มีกระแสทานแห่งบุญได้ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วให้ทำใจให้หยุดนิ่งๆให้แช่มชื่นให้เบิกบานว่าวันนี้เราจะมาบำเพ็ญบุญใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งในชีวิตของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาสร้างบุญใหญ่ตั้งแต่การปฏิบัติธรรมการทอดผ้าป่ากับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนาพระเถรานุเถระเป็นจำนวนเรือนหมื่นได้เดินทางไกลมาจากทั่วประเทศเพื่อจะมาเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาให้เราได้ตักตวงบุญของเราเป็นหนทางแห่งสวรรค์และนิพพานเพราะฉะนั้นทำใจให้ชื่นบานว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าสามัคคีทั่วประเทศในวันนี้จบจนกระทั่งเราจะได้ร่วมจุดประทีปแห่งสันติภาพของโลกในพุทธสหัสวรรษที่3แห่งพระรัตนตรัยหมายความว่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาได้ 2,543 ปีแล้วอยู่ในเขตแห่งพันปีที่3เหลือเวลาอีกแค่เพียง458ปีก็จะครบ 3,000 ปีเรามาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโดยการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยให้แสงสว่างแห่งธรรมรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณเป็นแสงสว่างที่จะขจัดมลทินในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทั่วแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลให้หมดสิ้นไปด้วยมือของพวกเราเป็นมือที่ชุ่มไปด้วยบุญมือของเราแตกต่างจากมือของชาวโลกทั้งหลายเป็นมือที่สงเคราะห์โลกเกื้อกูลต่อโลกเป็นมือที่จับทัพพีตักอาหารใส่บาตรพระเป็นมือที่ให้ทานเป็นปกติเป็นมือที่พนมกราบไหว้บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิและชาติวุฒิบูชาพระรัตนตรัยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความเลื่อมใสในอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณเป็นมือที่ออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มีความปรารถนาดีต่อโลกอย่างแท้จริงมือของลูกทุกคนแตกต่างจากมือของชาวโลกทั้งหลายจะจุดประทีปในคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันบุญอันยิ่งใหญ่ให้ลูกทุกคนทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้ขุ่นมัวอย่าให้เศร้าหมองอย่าหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจให้ใจของเราอยู่กับพระรัตนตรัยซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปทั้งวันตลอดเวลาเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีที่สุดในวันหนึ่งของชีวิตลูกทุกๆคน
พระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของทุกๆสรรพชีวิตตั้งแต่ตัวของเราเป็นต้นเพราะว่าพระรัตนตรัยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาท่านเป็นอมตะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นตัวตนที่แท้จริงที่กิเลสเข้ามาครอบงำบังคับบัญชาจะมาปั่นหัวยังไงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระพึ่งท่านได้ยามใดที่เราระลึกนึกถึงท่านตลอดเวลาท่านก็จะเป็นที่พึ่งขจัดทุกโศกโรคภัยต่างๆในตัวของเราไปให้หมดสิ้นจะนำแต่ความสุขความเจริญมาสู่เราจะชี้หนทางความสว่างแห่งชีวิตให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตความลี้ลับมืดมนอนตการของชีวิตก็จะล่มสลายหมดไปเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเช่นเดียวกับพระรัตนตรัยนั่นแหละพุทธรัตนะคือพระแก้วขาวใสอยู่ในกลางกายคำว่าพุทธรัตนะท่านหมายเอาพระแก้วที่อยู่ในตัวแต่ความหมายของพระเจ้าเนี่ยมีหมายตั้งแต่พระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าตั้งแต่พุทธปฏิมากรตัวแทนของท่านที่เราห้อยคออยู่หรือว่ากราบไหว้บูชาอยู่ที่บ้านรวมจนกระทั่งหมายเอาพุทธรัตนะที่อยู่ภายในอยู่ในกลางกายของเราคือธรรมกายนั่นเองลักษณะสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียรนั่นมีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ผุดพองงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวยิ่งดูยิ่งใสยิ่งดูยิ่งงามยิ่งดูใจยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นชัดยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งแจ่มแจ้งอยู่ภายในหมายเอาธรรมกายธรรมรัตนะก็หมายเอาตั้งแต่คำสอนของท่านมีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงดวงธรรมที่อยู่ภายในกลางกายของท่านสังฆรัตนะเอาตั้งแต่สมมุติสงฆ์พระอริยสงฆ์จนกระทั่งหมายถึงธรรมกายละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ภายในสามอย่างนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือการจะเข้าถึงท่านได้นั้นน่ะก็จะต้องอาศัยใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่ได้เคล็ดลับก็มีอยู่อย่างนี้แหละกลวิธีก็คือต้องทำใจให้มันหยุดหยุดนิ่งนิ่งพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวไปตามลำดับตั้งแต่ความสว่างภายในดวงธรรมกายภายในแล้วก็ในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญนะลูกนะมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้ไปเอาเรื่องที่ไหนมาพูดมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละในตัวกายยาวานะคือขวางศอกอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเข้าถึงได้ปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นมาทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะได้แนะนำวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะให้ทำความรู้จักฐานที่ตั้งของใจเราสำหรับท่านที่มาใหม่นะจ๊ะวันนี้เดินทางไกลมาจากหลายประเทศจากลาวก็มีเขมรเวียดนามมาสอบหลอกประเทศไทยเราเนี่ยมาเลเซียมาหมดต่างประเทศกลับมากันเพราะฉะนั้นก็จะต้องถือโอกาสอธิบายยาสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่มาใหม่
างเดินของใจนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกตามไปช้าๆนะลูกนะฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เพลาตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลตรงนี้นะท่านหญิงก็อยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวานี่ฐานที่สองนะจ๊ะฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะกลางศีรษะเลยสมมติว่ากะโหลกศีรษะเราไม่มีมันสมองจุดกลางในระดับเดียวกับหัวตาตรงกลางกักพอดีนะกลางกะโหลกศีรษะระดับเดียวหัวตาตรงนั้นแหละเรียกว่าฐานที่สามฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักทำความรู้จักให้ดีนะลูกนะฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกปากช่องคอที่กลมคล้ายๆปากถ้วยแก้วอยู่ตรงปากช่องคอนะฐานที่6อยู่กลางท้องฐานที่6อยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือระดับเดียวกับสะดือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังเอ็นเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7 7ฐานนี่จำไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นทางเดินของใจเป็นทางไปเกิดมาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลายเวลามาเกิดมาจากตั้งแต่ฐานที่หนึ่งเข้ามาทางนั้นกายละเอียดเข้ามาทางนั้นเรื่อยมาเลยฐานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาถึงฐานที่เจ็ดนี่มาเกิดเวลาไปเกิดคือตายสวนทางกันจะเริ่มจากฐานที่เจ็ดไปหกมา5ปากช่องคอมา4เพดานปากมา3กลางกักศีรษะ2เปล่าตาและก็1ปากช่องจมูกสวนทางกันสวนทางกันอย่างนี้นะเราจึงจำเป็นต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามาเกิดอย่างไรไปเกิดอย่างไรนี่สวนกันอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าจะไม่ไปเกิดแล้วมาเกิดล่ะจะไปอย่างไรมีเส้นทางหนึ่งเรียกว่าเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นทางเอกสายเดียวเอกายนมรรคเอกสายเดียวหนึ่งไม่มีสองคือทางเดียวไม่มีสองทางไม่ไปไม่มาอยู่ตรงกลางโดยมีจุดเริ่มต้นที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานเสด็จไปอย่างนี้เข้าเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ด
เข้าเส้นทางสายกลางภายในทางเอกสายเดียวทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากมลทินทั้งหลายอาสวะกิเลสทางนี้ท่านเสด็จไปทางนี้เสด็จไปโดยวิธีการใดโดยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดียวการนึกถึงพระพุทธเจ้านี่มีอานิสงส์ใหญ่ส่งผลให้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีเดียวนะมีสมบัติใหญ่มีอานุภาพมากไม่มีประมาณและได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยจะนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาในท่าสมาธิขัดสมาธิคู่บัลลังก์เช่นเดียวกับเราอย่างนี้นะจ๊ะใหญ่เล็กองค์ใหญ่และองค์เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบถนัดขนาดไหนก็เอาอย่างนั้นก็เนิกไว้ในกลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้ามาทางนั้นแต่ใครคุ้นเคยกับเพชรนิลจินดาจะนึกถึงดวงแก้วก็ได้ดวงแก้วกลมๆแทนธรรมรัตนะแทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะจ๊ะสมมติเราไม่ถนัดในการนึกองค์พระจะมานึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะก็ได้หรือจะนึกถึงสังฆรัตนะนึกถึงครูบาอาจารย์สมมติสงฆ์ก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในที่นี้เราจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนึกถึงท่านซึ่งเราจะคุ้นเคยกับท่านมากบางท่านพอนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นภาพท่านขึ้นมาเลยแทนสังฆรัตนะก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะอย่าไปสับสนนะว่าจะเอาอย่างไหนดีตัดสินใจกันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราจะเอาพระแก้วดีหรือเราจะเอาดวงแก้วดีหรือว่าจะหลวงพ่อวัดปากน้ำดีนี่ให้สังเกตตอนนี้นะให้สังเกตใจตอนนี้เอาทดลองดูนะลุงนะทดลองดูว่าเราชอบอย่างไหนชอบองค์พระดวงแก้วหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเอาดูสิลองนึกทีละอย่างช้าช้าแล้วก็ใจเย็นๆอย่างช้าๆและก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเราจะนึกได้ทันทีทันใดเลยเพราะใจเรานะไม่คุ้นเคยกับการนึกภายในนี่สำหรับลูกที่มาใหม่นะยังไม่คุ้นเคยกับการนึกถึงภาพในท้องตรงฐานที่7เนี่ยเราไม่คุ้นก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวปรับใจเวลาของใจนะให้เขาคุ้นเคยใหม่ๆมันก็แวบไปคิดเรื่องที่เราคุ้นเคยก่อนเรื่องก้อนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของพอเรารู้ตัวเราก็กลับมาใหม่กลับมานึกใหม่ปรับมันอย่างนี้ทุกวันแหละทุกครั้งที่เรานั่งนะให้เวลากับตัวเองให้เวลาในการที่ใจจะปรับตัวทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7กับภาพที่เราจะนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะลูกนะทำความคุ้นเคยไว้ให้ดีทีเดียวอย่างใจเย็นๆช้าๆนะใจเย็นๆอ้าวทดลองดูนะนึกถึงองค์พระหรือว่าดวงแก้วหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำพอได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็ประคองท่านประคองท่านนะประคองอย่างสบายๆมองเผลอๆเพลินๆอย่างนั้นน่ะ
เหมือนเราดูทิวทัศน์มองเพลินๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคับประคองใจให้หยุดนิ่งคือเรานึกถึงภาพไปด้วยแล้วก็ภาวนาในใจอย่างเป็นสุขใจด้วยใจที่ชื่นบานภาวนานะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากกลางภาพกลางนิมิตนั้นนะจ๊ะเสียงดังออกมาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเป็นเสียงที่ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วที่ใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญด้วยคุณงามความดีสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องในใจนะลูกนะไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาสัมมาอรหังอย่าไปใช้กำลังท่องนะภาวนาเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยคล่องปากขึ้นใจอย่างนั้นช้าๆไม่เร่งรีบใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็นึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างของพระรัตนตรัยนะจ๊ะนึกไปเรื่อยเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างนี้ภาวนาไปแค่ไหนภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งสังเกตจากอะไรมันจะลืมคำภาวนาไปเองพอใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันหมดความจำเป็นที่จะใช้คำภาวนาจะเกิดความรู้สึกคือไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าใจเริ่มไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยจึงหันกลับมาภาวนาใหม่แบบเดิมทำอย่างนี้นะประคองใจไปเรื่อยๆให้ใจหยุดใจนิ่งพอใจนิ่งดีแล้วเราก็นิ่งอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการให้นิ่งเฉยๆอยู่กับความสบายความเบาสบายให้มีสติมีความสบายสม่ำเสมอสามสอนี่อย่าลืมนะจ๊ะเนี่ยเวลามันหยุดดีแล้วก็นิ่งใช้นิ่งไปงั้นเรื่อยเลยหยุดในหยุดหยุดนิ่งในนิ่งในนิ่งทำอย่างนี้นะลูกนะอ่ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกันนะจ๊ะให้ทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันให้ทำอย่างที่ได้แนะนำไว้ตั้งแต่เช้าตั้งใจให้ดีนะลูกนะทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆนะหลับพอสบายๆหลับพอสบายๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าหลับไปเลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยกันมา
เป็นเวลายาวนานทีเดียวถ้าเราพลาดโอกาสจากวันนี้ก็ต้องไปรอคอยอีกพันปีข้างหน้าซึ่งเราคงอยู่ไปไม่ถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทำใจให้สว่างสวยด้วยการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพื่อชำระกายวาจาใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสประทีปแห่งสันติภาพของโลกเนี่ยความจริงน่ะมันจุดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ได้แสดงธรรมจุดประทีปสันติภาพให้สว่างในดวงใจของชาวโลกทั้งหลายตั้งแต่องค์ปฐมเรื่อยมาเลยส่งกันต่อๆกันมากับหนึ่งบางทีก็มีพระองค์หนึ่งบางทีก็สองสามพระองค์กับนี่มีถึง5พระองค์เรียกว่าพัทธกับองค์ปัจจุบันก็คือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าจุดประทีปแห่งสันติภาพให้เรืองรองอยู่ในใจเรื่อยมาแต่ก็ลบเลือนหายไปท่ามกลางแล้วก็ต้องมาจุดกันใหม่จนกระทั่งในปัจจุบันนี้เมื่อ80กว่าปีที่แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิเจริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรได้ค้นพบวิธีการจุดประทีปสันติภาพภายในเพื่อยังสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นและก็ได้สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ในเวลามหามงคล 23.59 นเราจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปแห่งสันติภาพโลกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและก็เอาอนุภาพและบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณนี้มาเฉลิมฉลองสหัสวรรษใหม่สร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลกซึ่งปีนี้แต่ละประเทศก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับอรุณแรกแห่งสหัสวรรษขึ้นในประเทศของตนมีการเฉลิมฉลองกันทั่วทุกคนทุกแห่งทุกทวีปทั่วโลกเพื่อเปิดรับสิ่งที่ดีงามที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการแสวงหาสันติภาพที่แท้จริงกันสันติภาพที่แท้จริงหรือสันติสุขอันไพบูลย์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องแสวงหาเพราะเป็นหน้าที่หลักหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนถือเป็นภารกิจเป็นกรณียกิจคือกิจที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจนกระทั่งได้บรรลุจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเสวยเอกันตบรมสุขที่มีแต่ความสุขอย่างเดียว
ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยชีวิตของเราที่เกิดกันมาครั้งหนึ่งหากได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้สร้างสันติสุขให้แก่โลกถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีคุณค่าที่สุดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมวลมนุษยชาติต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมจักรวาลที่มีอยู่อีกมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นถ้าหากเราและชาวโลกทั้งหลายร่วมใจกันสถาปนาสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นโดยหันมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาตั้งใจละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาดำเนินชีวิตเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์และยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายและขยายธรรมกายไปทั่วโลกเราก็จะได้เห็นโลกเปลี่ยนแปลงในยุคของเราเป็นโลกแก้วโลกในอุดมคติที่พบกับสันติสุขที่แท้จริงและสันติภาพอันถาวรพระธรรมกายเป็นที่รวมของทุกสิ่งที่เราปรารถนาความสุขที่เราแสวงหาทั้งหมดประชุมรวมอยู่ในธรรมกายสันติภาพอันไพบูลย์ที่ชาวโลกกำลังเรียกหากันก็เริ่มต้นจากธรรมกายแต่ถ้าหากว่ายังไม่พบธรรมกายแม้แสวงหาตลอดชีวิตก็ไม่อาจพบต่อเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงนับเป็นอย่างไรจะมีความสุขยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้รับมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเบิกบานเป็นอิสระมีความบริสุทธิ์มีอนุภาพในตัวและจะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าเพราะมีธรรมกายอยู่ในตัวแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนทั้งโลกอยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองก็จะเกิดขึ้นจะมีความเอื้ออาทรมีการแบ่งปันและให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันจะไม่มีการเบียดเบียนทำร้ายกันเลยเมื่อถึงเวลานั้นสันติสุขที่เราและชาวโลกปรารถนาร่วมกันก็จะปรากฏเกิดขึ้นในโลกเพราะทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในเป็นบรมสุขที่ไม่มีประมาณอยู่ในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าสู่หนทางแห่งสันติภาพนิรันดรเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์
ที่ทำให้เกิดการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตได้แจ่มแจ้งและจะนำไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุดดังนั้นปีใหม่นี้ควรให้ของขวัญอันล้ำค่าแก่ตัวของเราเองโดยการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายและก็แบ่งปันความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมมอบให้เป็นของขวัญแก่คนทั้งโลกการจุดประทีปแห่งสันติภาพโลกในวันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษสุดที่จะได้จุดแสงสว่างแห่งธรรมให้บังเกิดขึ้นในดวงใจของทุกๆคนให้สว่างไปทั่วโลกธาตุทั้งมนุษย์ทิพย์ธรรมสว่างสวยไปหมดให้วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นวันแห่งแสงสว่างของชีวิตวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันสถาปนาสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยกันปรับปรุงโลกนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยกระแสทานแห่งธรรมให้กระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมนี้แผ่ขยายออกจากตัวเราสู่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายครอบคลุมกันไปทั่วโลกทั่วจักรวาลตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลอย่างไม่มีประมาณให้ได้รับความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งโดยเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนโดยการทำใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในตัวของเราเพราะใจหยุดเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงสันติภาพที่เราปรารถนาจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อใจของเราหยุดนิ่งจนเข้าถึงสันติสุขภายในดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะโดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กำหนดนึกถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะหรือสังฆรัตนะก็ตามพุทธรัตนะหมายเอาพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานนึกถึงท่านไว้ในกลางกายโดยให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้องค์พระท่านหันหน้าไปในทางนั้นทำใจหยุดทำใจให้นิ่งนิ่งไปที่กลางองค์พระอย่างสบายสบาย
ทำใจหยุดทำใจนิ่งนึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ผุดผ่องทีเดียวให้ต่อเนื่องไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนพุทธรัตนะก็ให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบนึกถึงดวงแก้วเพราะคุ้นเคยกับดวงแก้วจะนึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะก็ได้เวลานึกถึงดวงแก้วก็นึกถึงความใสบริสุทธิ์ของดวงแก้วที่กลมรอบตัวขนาดใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบนะจ๊ะมาตั้งในตำแหน่งเดียวกันคือตรงฐานที่7ในศูนย์กลางกายตรงนั้นทำใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงแก้วใสๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปในทํานองเดียวกันส่วนใครที่ชอบนึกถึงสังฆรัตนะจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแทนสังฆรัตนะก็ได้ให้จำภาพของท่านให้ติดตาติดใจน้อมรัตนาท่านมาในทํานองเดียวกันให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาในกลางกายของเราตรงฐานที่7หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและธรรมที่ท่านกล่าวถึงโดยใจที่เบิกบานนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างนี้ละเรื่อยไปเลยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เดียวกันพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำไปอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าสับสนนะลูกนะว่าจะเอาอย่างไหนดีก็ให้ดูในจุดเริ่มต้นภายในนาทีหรือ2นาทีว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนชอบองค์พระก็นึกองค์พระชอบดวงแก้วก็นึกถึงดวงแก้วชอบหลวงพ่อวัดปากน้ำก็นึกง่ายก็นึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำน่ะใช้ได้ทั้งสิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้สามารถที่จะดึงใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งอยู่ภายในตรงฐานที่7ได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะดึงใจให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะลูกนะเอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้สมมุติว่าเราภาวนากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดได้ในระดับหนึ่งบางที
เรากำหนดองค์พระแต่ว่าเห็นเป็นดวงแก้วก็มีหรือเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็มีหรือบางทีเรากำหนดดวงแก้วแต่เห็นเป็นพระแก้วใสๆหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีหรือบางครั้งกำหนดหลวงพ่อวัดปากน้ำกลับเปลี่ยนไปเป็นพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วจะเปลี่ยนสับไปสับมาอย่างไรก็ตามอย่ากังวลนะลุงนะว่าจะเอาอย่างไหนดีผิดวิธีหรือเปล่าอย่าไปกังวลอย่างนั้นที่จริงแล้วมันถูกวิธีทั้งสิ้นนะใจเราหยุดได้ในระดับหนึ่งในมิตรมันก็เกิดขึ้นมาเป็นภาพทางใจที่บางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อยจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าไปนึกเปลี่ยนแปลงภาพนั้นเพื่อให้ได้ดังใจของเราอย่าไปฝืนภาพที่เกิดขึ้นให้ดูไปเฉยๆดูการเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดขึ้นในรัตนะทั้งสามที่เรานึกมาเป็นอารมณ์นั่นแหละถ้าหากเราดูไปเรื่อยๆใจก็จะค่อยๆละเอียดค่อยๆบริสุทธิ์แล้วก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าบริกรรมในมิตรทั้งสามอย่างนั้นน่ะมันก็จะเลือนหายไปใจเราจะอยู่ในสภาพที่โล่งๆว่างๆเป็นกลางๆแล้วก็มีความเบิกบานของดวงจิตใจจะใสบริสุทธิ์ก็ให้รักษาอารมณ์นั้นนะต่อไปอีกโดยวิธีการเดิมทำอย่างเดิมทำอย่างเดียวให้หยุดนิ่งๆต่อไปอีกพอถูกส่วนเข้าไม่ช้าแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นสว่างทีละน้อยค่อยๆสว่างตั้งแต่ฟ้าสางสางเรื่อยไปถึง7โมงเช้าความสว่างถึง8โมง9โมง10โมง11โมงจนกระทั่งถึงเที่ยงวันเป็นความสว่างที่เย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่ปราศจากมลทินในระดับหนึ่งความสว่างนั้นก็จะกว้างขวางใหญ่โตออกไปจนกระทั่งไม่มีขอบเขตเราจะไม่รู้สึกที่ร่างกายเลยเนี่ยเพราะร่างกายจะหายไปรู้สึกว่าไม่มีตัวตนมีแต่แสงสว่างที่คลุมกันไปหมดสุดขอบฟ้าสุดขอบจักรวาลจนกระทั่งประมาทไม่ได้สันติภาพของโลกจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมนุษย์ได้ผ่านขั้นตอนของความแตกต่างมาสู่จุดที่เหมือนกันภายในคือธรรมกายธรรมกายของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็ตามธรรมกายนั้นเหมือนกันหมดเหมือนปั๊มออกมาพิมพ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างระหว่างธรรมกายของแต่ละคนนอกจากความใสความสว่างความบริสุทธิ์เท่านั้นแต่หน้าตาเหมือนกันเพราะว่าได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการความแตกต่างและความหลากหลายมีเฉพาะภายนอกจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาอาหารความเป็นอยู่แตกต่างกันเฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่มีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกันอยู่เมื่อใครมาถึงตรงนี้เป็นธรรมกายแล้วก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันจ
จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงแก่โลกจะทำแต่สิ่งที่ดีๆที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลกเพราะฉะนั้นสันติภาพของโลกจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายการเข้าถึงธรรมกายนี้อยู่ในวิสัยที่ทุกคนในโลกสามารถปฏิบัติได้ถ้าหากว่ามีความตั้งใจอย่างแท้จริงอันที่จริงนั้นมันเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งว่าเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในตัวรู้จักตัวเองรู้จักว่าในตัวของเรามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ค้นสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวนี้แหละเอามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลกนี่เป็นภารกิจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ชาวโลกทั้งหลายเขาถือว่าเป็นวันที่จะเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อความหวังขาดหวังว่าจะมีความสุขเกิดขึ้นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในธรรมกายนี่แหละเป็นแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งความสุขให้ใครแล้วก็ทำความสุขในตัวเองให้มันเกิดขึ้นซะก่อนเมื่อเรามีแล้วจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้ใครเนี่ยมันก็แบ่งปันกันไปได้เพราะนั้นต่อจากนี้ไปก่อนที่เราจะประกอบพิธีการอันยิ่งใหญ่จุดประทีปแห่งสันติภาพของโลกให้ลูกทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาอย่าหลับกันนะลูกนะทำใจให้มันสว่างสวยเมื่อใจภายในสว่างสวยเนี่ยถ่ายทอดมาถึงมือของเรามือของเราจะชุ่มไปด้วยบุญชุ่มไปด้วยปัญญาชุ่มไปด้วยแสงสว่างชุ่มไปด้วยความบริสุทธิ์ชุ่มไปด้วยมหากรุณาที่มีความปรารถนาดีต่อโลกอย่างแท้จริงการจุดประทีปในวันนี้ก็จะมีความหมายสำหรับเราและโลกยามใดที่เราระลึกนึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาจุดประทีปสันติภาพของโลกด้วยมือของเราที่ทำแต่คุณงามความดีเราก็จะมีความปลื้มปิติยินดีเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทำใจหยุดนิ่งๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆนะจ๊ะหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักค่อนลูกเหมือนเปิดเปลือตาสักนิดหนึ่งเนี่ยอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะ
แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกโดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์เหมือนทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกหน้าท้องสี่ข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาทั้งสองหัวเข่าปรีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยเพชรใสใสตรวจตาดูทุกส่วนของร่างกายนะจ๊ะทั้งหมดดังกล่าวแล้วนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเกร็งไหมบ่าไหล่นิ้วมือนะท้องเกร็งไหมแต่เกร็งก็ต้องผ่อนคลายคลายให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็นึกว่าร่างกายเรานี่ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยเพชรใสใสภายในก็ปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงสมมติว่าไม่มีตั้งแต่ศีรษะมันสมองไม่มีในตัวในท้องก็ไม่มีตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งๆว่างๆกว้างๆกลวงแล้วก็ใสบริสุทธิ์กลวงเหมือนท่อแก้วใสๆที่เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์บุญที่เราได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกๆที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีสร้างความดีและความดีก็ถูกสั่งสมเอาไว้อยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายในมนุษย์หรืออยู่ในกลางดวงบุญใสบริสุทธิ์รวมทั้งกระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานไหลผ่านใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ข้างนอกก็ใสเหมือนเพชรข้างในก็บริสุทธิ์เป็นที่โล่งกว้างกลวงใสเราใช้เวลาสักไม่กี่นาทีในการที่จะขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในใจของเราให้หมดสิ้นไปและก็ทำให้ใจมีความพร้อมต่อการที่จะฝึกให้หยุดที่นิ่งมีความพร้อมที่จะแสวงหาสรณะที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระรัตนตรัยมีความพร้อมที่จะเดินเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางเอกายนมรรคภายในที่จะไปสู่อายตนะนิพพานใช้เวลาไม่กี่นาทีนะทบทวนอย่างนี้นะ
แล้วก็ปรับกายปรับใจให้มีสภาวะเหมาะสมต่อการหยุดการนิ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมการแสวงหาหนทางพระนิพพานให้ตรวจตาให้ดีแล้วก็ทำใจของเราให้เป็นอิสระจากเครื่องกังวลให้ใจเราเป็นอิสระจากเครื่องกังวลซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องแหละถ้าเป็นนักเรียนก็เรื่องการศึกษาเราเรียนถ้าครองเรือนก็เรื่องครอบครัวถ้าเป็นนักธุรกิจก็เรื่องทำมาค้าขายที่รับราชการก็เกี่ยวกับงานการของบ้านเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายๆคือการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานนอกนั้นก็เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดให้ใจเราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่คงที่เป็นธรรมตะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความทุกข์ทรมานไม่เป็นอิสระเราจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันไม่ได้เพราะมันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารเป็นสิ่งที่คงที่เป็นตัวตนที่แท้จริงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เสียเวลาเปล่าแถมไม่เกิดประโยชน์อันใดนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นเราจึงพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนืองๆแล้วก็ใช้ช่วงสั้นในการปฏิบัติธรรมนะปล่อยให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นจากคนจากสัตว์สิ่งของทั้งหมดใจของเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันเป็นอิสระมีความพร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญและใช้เดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเนี่ยปรับกายปรับใจให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะให้ใจใสใสบริสุทธิ์เกลี้ยงทั้งข้างนอกเกลี้ยงทั้งข้างในตอนนี้ใจของเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันสิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารนั่นผูกพันอะไรเราไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันแค่เป็นที่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยอาศัยสำหรับสร้างบารมีอาศัยเป็นที่ตั้งของใจที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพราะนั้นกายนี้ก็อาศัยอยู่ชั่วคราวเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสมบัติของเราจริงๆก็มีแค่ใจคือความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างใจแล้วก็ที่ตั้งของใจที่ตั้งของใจที่ถาวรเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือเริ่มตรงนี้แล้วถูกต้องทำให้เราเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานได้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จนะมีที่ตั้งของใจของเรามีอยู่แค่นั้นมีใจมีที่ตั้งของใจเป็นสมบัติของเราเท่านั้นที่ตั้งของใจที่ถาวรนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นของพระอริยเจ้านะก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปนะจ๊ะ
เราก็ต้องสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งเราขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมานั่นแหละตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นฐานที่ตั้งของใจนี่เป็นสมบัติของเรานะจ๊ะอย่างแท้จริงเลยอยู่ที่ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายและของเราด้วยตรงนี้นะสำคัญถ้าใครเอาใจเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงฐานที่เจ็ดให้ได้ตลอดเวลากระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นทีเดียวแล้วยังจะนำให้เราเข้าไปถึงแหล่งของปัญญาบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ที่จะทำให้เรานี่เข้าใจแจ่มแจ้งในชีวิตในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายและเราจะแยกได้เป็นสองภาคคือภาคของสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารกับภาคที่เป็นสาระแก่นสารมันจะแยกได้เลยปัญญาบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดอยู่ตรงฐานที่7แยกสิ่งที่เป็นสาระกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระออกได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระน่ะจะตกอยู่ในไตรลักษณ์เคยมีคุณสมบัติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแยกออกอันไหนตัวตนอันไหนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนแยกออกจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรต่างๆแยกได้แล้วก็จะมุ่งเข้าไปหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตมีคุณสมบัติ3อย่างคือเป็นสิ่งที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมีความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาแห่งความบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดสุขที่คงที่เป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวนั่นแหละเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นอิสระจากกิเลสจากอสวะคือกิเลสอสวะจะบังคับบัญชาให้โลภให้โกรธให้หลงให้เปลี่ยนแปลงเป็นนั่นเป็นนี่ให้ทุกข์ทรมานอะไรไม่ได้เลยจะคงที่เป็นสุขเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นอิสระความเป็นอิสระนี่แหละคือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านปรารถนาจะเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะของความโลภความโกรธความหลงของพยามาร นั่นแหละท่านอยากหลุดอยากพ้นตรงนี้ยิ่งใจบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้เมื่อใจมันหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายพอหยุดนิ่งนิ่งนะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดให้นิ่งแต่หยุดในหยุดได้นิ่งประการแรกใจจะเป็นอิสระจากความคับแคบความอึดอัดคือเวลาใจเราอยู่กับกายมนุษย์หยาบอย่างนี้เนี่ยม
ันอึดอัดมันคับแคบมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันไม่ค่อยได้ดังใจกระสับกระส่ายทุรนทุรายแต่พอใจไปหยุดอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดใจจะหลุดพ้นจากกายหยาบความรู้สึกก็มีตัวตนก็หมดไปเหมือนไม่มีร่างกายเมื่อเราเป็นอิสระเป็นหนึ่งเดียวกับบรรยากาศในที่โล่งๆกว้างๆเป็นบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์ที่มีความเบาสบายเบาสบายทั้งร่างกายและจิตใจในความรู้สึกที่โล่งโปร่งเบาสบายและใจก็ขยายใจจะขยายมีความเบ่งบานเบ่งบานออกไปขยายออกไปจนกระทั่งไม่มีขอบเขตเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลกับอวกาศโล่งสบายสบายอย่างนั้นนะจ๊ะมันจะเป็นอิสระสบายแล้วยิ่งหยุดนิ่งหนักเข้านิ่งแน่นหนักเข้าคือใจไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวความสบายก็ยิ่งเพิ่มพูนอาการขยายก็ยิ่งเพิ่มเบาสบายหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเห็นดวงใสบริสุทธิ์หุดเกิดขึ้นมาในกลางของการหยุดนิ่งตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ยิ่งเรานิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมภายในซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เราจะรู้ได้เมื่อเข้าไปถึงดวงธรรมดวงนี้ดวงแรกแล้วเราจะเห็นสัญญาณแห่งความบริสุทธิ์หรือนิมิตหมายแห่งความบริสุทธิ์จะเป็นความใสกับความสว่างของดวงธรรมยิ่งใสมากสว่างมากก็ยิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจอะไรต่างๆได้ไปตามความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจว่าเท่านี้แต่พอถึงตรงนี้เข้าใจมากกว่าเข้าใจจนยอมรับว่ากายมนุษย์หยาบนี่แหละไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราแต่เดิมเราเข้าใจแค่เป็นตัวหนังสือเป็นความเข้าใจในระดับพื้นผิวจากการได้อ่านได้ยินได้ฟังว่าตัวเราของเราเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่พอเข้าไปถึงดวงธรรมตรงนี้เข้าใจได้ซึ้งกว่านั้นก็ไปอีกแจ่มแจ้งขึ้นมันค่อยๆเริ่มยอมรับว่ามันแค่เครื่องอาศัยแค่เป็นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปจนกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดถึงชีวิตภายในที่ละเอียดประณีตกว่ากายหยาบละเอียดประณีตแต่ว่าพอสังเกตออกว่าคล้ายๆตัวเราเพราะหน้าตาคล้ายกับเราเป็นแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญกว่าสดใสกว่าสว่างกว่าเมื่อเราเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนี้โดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวนั้นก็ขั้นกลืนกันเป็นอันเดียวกันไปเลยแทบจะแยกกันไม่ออกกลืนเป็นอันเดียวจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นชีวิตเดียวกันจิตใจดวงเดียวกันตอนนี้ความแจ่มแจ้งก็จะมากขึ้นลึกซึ้งไปกว่าเดิมว่ากายมนุษย์หยาบมันไม่ใช่ของเราจริงมันไม่ใช่ตัวเราจริงแค่เครื่องอาศัยเหมือนบ้านเรือนเหมือนเสื้อผ้า
อาศัยกันชั่วคราวเพราะนั้นมันก็เริ่มยอมรับมากเข้าความผูกพันในตัวของกายมนุษย์หยาบและสิ่งที่เนื่องกับกายมนุษย์หยาบจะเป็นสมบัติพระสถานลาภยศอะไรกันแล้วแต่มันก็เฉยๆมันเริ่มเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอาศัยชั่วคราวในเมื่อเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นในทํานองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเป็นไปในทํานองอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายทิพย์กายโลภลมกายอรูปพลมกระทั่งถึงกายธรรมกระทั่งถึงกายธรรมคือถึงกายที่อยู่ในภาคแห่งความเป็นสาระแก่นสารมีคุณสมบัติ3อย่างคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นกายที่มีการเปลี่ยนแปลงคือทรงรูปอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วงามไม่มีทิฏฐิใสเกินใสสวยเกินสวยประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มกายมนุษย์กายที่พรมบรูปผมจะมีเครื่องประดับประดาเนี่ยสวยงามปราณีตแบบโลกียภูมิเงินแต่พอถึงกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเป็นต้นเครื่องนุ่งห่มก็เป็นพระอย่างนั้นแหละเรียบง่ายแต่ว่าสงบเสงี่ยมสง่างามมีความอิ่มเต็มเพียงพอไม่กระหายสงบตั้งมั่นบริสุทธิ์แล้วก็คงที่เป็นแหล่งกำเนิดแล้วก็เป็นเนื้อเป็นหนังของความสุขที่แท้จริงสุขที่บริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากความเข้าใจของมนุษย์สุขแบบมนุษย์สุขแบบเทวดาพรหมรูปพรหมสุขแบบมนุษย์ก็คือความเพลินความเพลินสนุกสนานแล้วก็มีความทุกข์เจือปนกันอยู่ในนั้นแต่นี่มีแต่ความสุขสะอาดบริสุทธิ์เป็นอิสระกว้างขวางทีเดียวไม่คับแคบมีความเบิกบานเป็นนิดความเคลื่อนไหวที่อยู่ในกายที่นิ่งสงบเหมือนมีพลังที่อัดแน่นเต็มพลังแห่งความบริสุทธิ์อยู่ในกายที่นิ่งสงบปากปิดสนิทไม่ได้ทำกิจแบบมนุษย์สงบนิ่งตั้งมั่นเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเนี่ยธรรมกายเป็นอย่างนี้เนี่ยและก็มีปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆได้เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นมากทีเดียวจนกระทั่งเป็นเครื่องยืนยันว่าจะไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งขึ้นไปจนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็สิ่งใดที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็ปล่อยไปแล้วก็มีแต่กายที่เป็นสาระแก่นสารคือกายธรรมนี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปก็มีแต่กายธรรมในกายธรรมกายธรรมในกายธรรมคงที่ไปตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันแค่ความใสความสว่างความบริสุทธิ์โตใหญ่แต่พิมพ์เนี่ยปั๊มเดียวกันไปเลยต่างแต่ย่อหรือขยายเท่านั้นแหละโตใหญ่ขึ้นไปตามความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งโตใหญ่มากยิ่งมีความสุขมากยิ่งมีอนุภาพมากมีความรอบรู้มากมากขึ้นไปเรื่อยๆความสมบูรณ์ในวิชาและจรณะจะไปรวมประชุมอยู่ที่กายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
สมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปหมดเลยไม่มีข้อบกพร่องนั่นคือจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกๆชีวิตจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันนะจ๊ะเดี๋ยวใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นองค์พระเป็นดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังฝึกใจให้หยุดนิ่งประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยคำภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาสัมมาอรหังก็จะหายไปเองเหลือแต่ใจที่นิ่งนิ่งโล่งโล่งว่างๆอยู่ในกลางกายของเราก็รักษาการหยุดการนิ่งโล่งโล่งว่างๆอย่างนั้นต่อไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะใจของเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะก็ให้ทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งลงไปตรงกลางอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงใสใสบริสุทธิ์ก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครที่เข้าถึงกายรูปพรหมก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครที่เข้าถึงกายอรูปพรหมก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ให้เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะเอาใจหยุดที่สนิททีเดียวหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไปนะจ๊ะนิ่งใช้ยิ่งเราวางใจหยุดนิ่งเท่าไหร่ยิ่งนิ่งแน่นเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์จะใสเกินใสสว่างจะสว่างในสว่างอยู่ในกลางนั้นน่ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแล้วก็ใสเกินใสใสเหมือนเพชรหรือใสยิ่งกว่าเพชรใสใสถ้าหยุดนิ่งกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเห็นยิ่งหยุดเท่าไหร่นิ่งเท่าไหร่กายมนุษย์ละเอียดจะยิ่งชัดเจนทีเดียวชัดและก็เหมือนกับเราเป็นกายนั้นไปเลยเป็นกายมนุษย์ละเอียดมีความสุขมากกายเบาใจเบายิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์เพราะนั้นยิ่งหยุดนิ่งอยู่ในกลางสภาวะธรรมไหนก็จะทำให้สภาวะธรรมนั้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขมากๆทีเดียวคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังนั่นสิ่งอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือความสุขที่เกิดจากหยุดนิ่งเนี่ยมันมากยิ่งกว่าความสุขใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะได้ดูได้ดมได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสนึกคิดทางใจอะไรต่างๆเหล่านั้นยังไม่เท่ากับความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี่เลยเนี่ยมันนิ่งยิ่งใสจะได้เห็นอะไรของสวยๆงามๆจะเป็นเพชรนิลจินดาหรืออะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติคนสวยสัตว์สวยสิ่งของสวยธรรมชาติสวยดูไปแล้วเนี่ยความสุขที่ได้รับจากการดูยังไม่เท่ากับความสุขที่ได้รับจากการหยุดนิ่งเลย
จะได้ฟังเสียงเพราะๆใครสรรเสริญยกย่องเยินยอเราฟังเสียงเพลงเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่เท่าสุขไม่เท่ากับที่ใจหยุดนิ่งนี่เลยเราจะได้ดมกลิ่นหอมหอมของหอมทุกชนิดจะหอมขนาดไหนจะมาจากไหนก็แล้วแต่ความสุขก็ยังไม่เท่ากับหยุดกันนิ่งนี่แปลกทีเดียวเนาะหรือที่ความสุขจากการลิ้มรสได้กินได้ดื่มอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามันสุขเหลือเกินนั่นรสชาติต่างๆนานาไม่ซ้ำรสกันเลยเนี่ยหรือดื่มไม่ซ้ำรสชาติถ้าได้ลองมาหยุดนิ่งสักครั้งหนึ่งให้สนิทเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่าจะไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นไปเลยเสียเงินเสียทองเสียเวลาหมดเพราะสุขเหล่านั้นไม่เท่ากันเลยกับความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนัตติสันติปุรังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีนี่เป็นเรื่องที่จริงที่ผู้ที่ได้เข้าถึงได้พิสูจน์แล้วยืนยันอย่างนี้ใครที่ยังเข้าไม่ถึงก็ไปพิสูจน์เอาให้เข้าถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งๆ นะจ๊ะให้ใจใสยิ่งหยุดยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานยิ่งสว่างสวยถ้าใครหยุดสนิทนิ่งได้มากดวงบุญก็โตใหญ่หยุดสนิทน้อยก็โตปานกลางลดหลั่นกันลงไปตามลำดับของการหยุดการนิ่งแต่อย่างน้อยผู้ที่ได้มาประกอบพิธีบูชาข้าพระในวันนี้บุญก็ยิ่งใหญ่ไพศาลมากเกินมากมากจนกระทั่งไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเปรียบต้องไปแล้วเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองแต่เห็นแล้วเนี่ยมันน่าปิติใจเราจะทำบุญทำทานอย่างไรเนี่ยบุญนี่นะจ๊ะที่เกิดจากการบูชาข้าพระถูกตัวจริงอย่างนี้เนี่ยมันจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นอสงไขยอัปมาณังต้องใช้คำนี้คือนับกันไม่ไหวแล้วก็คำนวณกันยากมันมากแสนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่หยุดได้สนิทบุญยิ่งทับทวีไปกว่านั้นก็ไปอีกบุญนี่แหละจะส่งผลให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่าเราจะไปดับเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายไปดับต้นตอกันไปเลยและเราก็จะพ้นจากบ่าวจากทาสของพยามารอย่างแท้จริงการที่จะไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีบุญเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วจะไปได้ต้องมีบุญยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวจึงจะมีพลังพอที่จะเอาชนะพยามารและไปถึงตรงนั้นได้บุญบูชาข้าพระนี่ก็เป็นบุญหนึ่งที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลจะส่งผลให้ไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ตลอดเส้นทางของการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะทำให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายสบายกว่าชาตินี้มากมายก่ายกองทีเดียวชาตินี้ลำบากแค่ไหนลูกทุกคนก็ทราบดีลูกที่อยู่ภายในและต่างประเทศคงจะทราบว่าชีวิตการสร้างบารมีของเราชาตินี้เนี่ยมันลำบากแค่ไหนฝืดเครื่องแค่ไหนทั้งแต่เรามีหัวใจใฝ่ดีอยากสร้างบารมีแต่อุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยมันทำให้เราทำไม่ได้ดังใจปรารถนาหลักเราอยากจะทำให้ได้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ให้มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยแต่เราก็ยังทำอย่างนั้นไม่ได้ในชาตินี้เนี่ยบุญกุศลที่เราทำอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งบูชาข้าพระนี่แหละจะทำให้เรานี้สร้างบารมีกันสะดวกสบายมากกว่าชาตินี้ในหลาย
ร้อยหลายพันเท่าทีเดียวตั้งแต่มีรูปสมบัติที่งดงามที่สวยงามแข็งแกร่งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้และแถมอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆอีกได้กายได้สวยงามมีสมบัติที่คอยรองรับอยู่สมบัติของผู้มีบุญมากเนี่ยเขาไม่ต้องทำมาหากินหรอกนะก็จะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้ใช้อยู่เรื่องนี้มีมาแล้วในอดีตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายหรือแม้แต่พระอรหันต์ที่ท่านสั่งสมบารมีเนี่ยในหลายๆชาติท่านมีสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันตอนเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์มีหลายๆชาติที่ท่านมีสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีกันไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายจนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยมสมบัติอย่างนี้แหละจะบังเกิดขึ้นกับเราเราจะเป็นเจ้าของสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีแล้วก็ไม่ตระหนี่ไม่หลงไม่มัวเมาไม่ผูกพันในสมบัติมีเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างบารมีเท่านั้นไม่มีความตระหนี่ไม่หวงแหนผู้ที่มีบุญขนาดได้สมบัติจักรพรรดิอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะที่ทำให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีและแถมมีดวงปัญญามีทรัพย์แล้วยังใช้ทรัพย์เป็นมีคุณสมบัติดีเลิศใช้ทรัพย์เป็นให้มันเกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปการจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะมีมหาทานบารมีอย่างเดียวยังจะต้องมีบารมีอื่นประกอบคือศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีอีก9อย่างทีเดียวเนี่ยเราจะต้องทำให้เต็มยกตัวอย่างศีลจะต้องทำให้บริบูรณ์ถ้าเราเปิดหม้อข้าวเปิดฝาหม้อแล้วไม่มีข้าวอยู่ในหม้อน่ะรักษาศีลลำบากมันจะต้องไปทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีพแล้วโอกาสที่จะรักษาศีลเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ได้ตั้งใจไว้แต่ถ้าหากเรามีทรัพย์สมบูรณ์พร้อมหมดไม่มีเครื่องกังวลเรื่องทำมาหากินจะรักษาศีลก็สะดวกจะบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเนี่ยให้ใจพรากจากกามคุณเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมมันก็ทำง่ายจะรักษาศีล8ศีล10ศีล227ค่อยๆพรากไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆมันก็ทำง่ายเพราะไม่มีเครื่องกังวลในเรื่องการทำมาหากินเพราะนั้นบารมีอีก9อย่างรวมแล้วเป็น10อย่างนี้เนี่ย9อย่างนั้นจะต้องมีมหาทานบารมีเป็นกำลังสนับสนุนอย่างสำคัญทีเดียวและเมื่อครบ10อย่างแล้วยังไม่พอยังต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอุปบารมีจากอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีเนี่ยยิ่งขึ้นไปตามลำดับทั้งหมดล้วนมีมหาทานบารมีเป็นพื้นฐานเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับทุกสิ่งต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากามหาทานบารมีก็เป็นประดุจแผ่นดินอย่างนั้นแหละเป็นที่รองรับของทุกสิ่งบุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระมีอานิสงส์ใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปแล้วก็นึกถึงบุญให้ดีแล้วก็ขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้สอดละเอียดลงซ้อนมาทีเดียวเนี่ยให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมอินทรีย์กิรุงเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่สมบัติใหญ่ให้เราเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกำจุนพระพุทธศาสนาคือมีสมบัติจักรพรรดิแล้วก็ให้เป็นสมบัติที่กำจุนพระพุทธศาสนาคู่พระพุทธศาสนาไปเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาอย่างนั้นเป็นต้นนะจ๊ะแล้วก็ให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายทำบันไดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขให้ทำมาค้าขึ้นจะประกอบธุรกิจการงานอันใด
ก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองนี่เราก็นึกถึงบุญไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างอธิษฐานหยุดที่กลางหยุดกลางนิ่งตามใจชอบนะจ๊ะ